بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับรายการที่พี่น้องจะได้พบกับแต่ละฝ่ายแต่ละบริการที่เราได้รับใช้พี่น้องนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายข่าวแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของฝ่ายเซ็นเตอร์ซึ่งดูแลเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะครับสัปดาห์นี้เป็นฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งไม่แพ้กันเลยนะครับผมฮุเซนโมมินนะครับพี่น้องกำลังรับชมรายการภารกิจสีขาวนะครับที่เรามีโอกาสที่จะมารายงานพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปนโยบายต่างๆของ White Channel นะครับวันนี้พี่น้องจะมาพบกับฝ่ายที่มีความสำคัญ1ฝ่ายใน White Channel นะครับทุกฝ่ายใน White Channel มีความสำคัญทุกแผนกนะครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่วางนโยบาย และให้เงื่อนไขต่างๆการทำงานต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายบริหารครับทางขวามือผมนะครับพี่น้องอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมาอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเชครีดออามัดสมดีผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียมไวชาแนลทางซ้ายมือของผมนะครับอาจารย์มุริทิมาเสนไล่เรียงไปทางขวาก่อนแนะนำแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องก่อนครับเชคครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมซ้ายมือผมครับอาจารย์มุริทิมาเสนครับหัวหน้าบอร์ดชรีอะห์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็วันนี้นะครับทางฝ่ายบริหารขออนุญาตที่จะมาพบพี่น้องพูดคุยกันแล้วก็มีประเด็นของนโยบายมีประเด็นของรูปแบบที่เราได้วางกฎกติกาเอาไว้ให้พี่น้องได้รับรู้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งในการทำรายการต่างๆนั้นมีนโยบายที่ชัดเจนอ้างอิงมาถึงการทำงานและการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ต่างๆทุกภาคส่วนเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงส่วนนั้นนะครับก็จะพูดคุยกับพี่น้องและก็เชิญชวนพี่น้องไปงานภารกิจที่สำคัญของเรา2ภารกิจภารกิจแรกก็คือวันเสาร์นี้แค่ประมาณสัก3วันเท่านั้นเองนะครับพวกเราทุกคนนะครับบอร์ดชรีอะห์บอร์ดบริหารต่างๆคณาจารย์รวมถึงฝ่ายที่เป็นจัดการเรื่องความบันเทิงต่างๆด้วยนะครับก็จะลงไปพบกับพี่น้องครับกับงานกุรอานียะนาตีนะครับกุรอานของฉันสวรรค์ของฉันที่จังหวัดนราธิวาสวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่25ครับนี่แหละครับสปอตนะฮะซึ่งงานนี้รับรองได้ว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องของเนื้อหาวิชาการไวชาแนลในเวลาจัดงานแต่ละงานนะครับอาจารย์นริศทั้งเชเราจะเน้นในเรื่องหลักคือเรื่องของวิชาการหัวข้อแต่ละหัวข้อเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานเป็นหลักแต่แน่นอนเราจะมีการสอดแทรกเพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับนี่ก็คือคณาจารย์ต่างๆที่จะไปร่วมงานกันในวันเสาร์นี้พี่น้องที่ไหนอาจารย์ฮะสวนหลวงหล่อ5นะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกจังหวัดนะครับที่สามารถที่จะไปได้รวมถึงพี่น้องกรุงเทพด้วยนะครับไปร่วมงานกันนะครับนะฮะหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็เดี๋ยวคงจะพบกับผู้ที่จะไปร่วมหัวข้อด้วยนะครับก็คงจะพูดคุยกันเมื่อนบีฟ้องประชาชาติขออาจารย์นี่เรื่องอะไรนะอันกุรอานเครื่องจำแนกระหว่างความเท็จกับความจริงโอ้โหความจริงอันฟุรกอนฟุรกอนเลยครับผมแล้วก็บทของอาจารย์นี่มีหลายคนนะฮะใน4 คนครับจามุริบอกว่ารวมสิริอายุแล้ว200ปีย้อนหลังไปถึงกรุงแล้วนะพูดสินพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันพร้อมกันทีเดียวเลยมาบนเวทีบนเวทีเดียวกันบนเวทีเดียวกันพูดพร้อมกันอ๋อไม่ได้พูดพร้อมกันนะฮะนี่ไม่ได้เนี่ยกลับมานี่ภาษาไทยนี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่ใช่ภาษาอาหรับอยู่นานครับผมมีอีกงานนึงนะครับก็เป็นงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสถาบันวิจัย การเมืองการปกครองอิสลามจัดพร้อมกับคณะรัฐศาสตร์มหาลัย ปัตตานีมหาลัยศรีนครินทร์ มอปัตตานีมหาเหตุปัตตานีนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะรัฐศาสตร์แล้วก็คณาจารย์บุคลากรที่คณะอย่างดีนะครับ ประสานงานโดยคุณอภิสารและนะครับ เป็นสัมมนาสำคัญที่เคยจัดแล้วที่กรุงเทพแล้วก็ไปจัดทางใต้ด้วยบุคลากรสำคัญของพี่น้องทางภาคใต้ประเทศไทยอีก50ปีเรื่องของการปกครองเรื่องการปกครองก็คือเรื่องวิสัยทัศน์ของนักการปกครองนะครับ
เจ้าภาพก็เป็นสถาบันวิจัยของมูลนิธิที่จะพูดถึงเรื่องการปกครองและก็วิสัยของนักปกครองในประเทศไทยครับมุสลิมจะมองประเทศไทยอีก50ปีเป็นยังไงไม่ใช่สังคมมุสลิมอย่างเดียวนะประเทศไทยทั้งปวงในฐานะที่เรามุสลิมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองของเรา ประเทศของเรา ซึ่งหัวข้อนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องสามารถไปได้นะครับเปิดให้พี่น้องได้เข้าไปที่มอปัตตานีที่คณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ในเขาสร้างอาคารใหม่แล้วก็มีห้องประชุมใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีสปอตให้พี่น้องได้เป็นการประชุมแบบเปิดใช่ไหมเชคแบบเปิดนะครับใครก็เข้าได้เข้าได้แล้วก็ถามได้มีอะไรคำถามได้แต่คนที่จะร่วมสัมมนาก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็นักการปกครองแล้วก็คนที่มีวิจัยในเรื่องนี้นะครับครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเข้าสู่ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงก็คือเรื่องวิสัยในการบริหารใช่คือมันไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ใครที่จะทำกิจกรรมแล้วก็มองล่วงหน้าเพียง5ชั่วโมงหรือ14ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีนะแม้กระทั่งคนที่ขายถั่วนะครับอาจารย์จันทบุรีขายถั่วนี่เขาวางแผนเขาก็ต้องดูว่าเขาจะขายวันนี้จะขายถั่วอย่างหนึ่งใบที่ขายถั่วนะแล้วก็อีกอาทิตย์นึงเขาอาจจะเพิ่มอีกอย่างนึงอีกเดือนนึงเขาอาจจะมี3อย่างเดือนนี้อาจจะมีตะกร้าอีกเดือนนึงต้องมีจักรยานใช่ป่ะก็มองหน้าไปผมเห็นเลยนะครับใบที่มานี่มาแรกพูดไทยไม่ได้เลยนะครับใช่อีก2อีก2เดือน3เดือนนี่มีมอเตอร์ไซค์แล้วคือเขาพัฒนาใช่ไหมนี่อาชีพแบบพื้นๆเลยนะแล้วภาษาอะไรกับสถาบันการปกครองของบ้านเมืองเราเนี่ยจะมองว่าประเทศไทยนี่อีก2ปีอีกปีนึงจะมีเลือกตั้งไม่เลือกตั้งนี่อันนี้สิวๆแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ก็เข้ามาสู่วาระของไวชแนลในการบริหารใช่ครับอันนี้ผมจะพูดประเด็นเกี่ยวเรื่องบริหารแล้วก็จะโยนให้บอดชริยาเนี่ยได้แถลงได้พูดถึงประเด็นหนึ่งที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือไวชแนลเนี่ยไม่ได้บริหารตามผังรายการทุกวันเนี่ยว่าวันนี้เราจะเปิดอะไรมีรายการอะไรไม่ใช่นะครับแค่ผังเนี่ยเราจะปรับปรุงดูแลทุกไตรมาส3เดือนใช่ครับ3เดือนแต่เรื่องบริหารเนี่ยเรามีวิสัย วิสัยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยไวชแนลต้องการทำอะไรอีก 2-3 ปีเนี่ยเราจะต้องมีอาคารทำอะไรอีก5ปีเนี่ยเราต้องการอะไรอีก10ปีเนี่ยไวชแนลต้องเป็นอย่างไรอันนี้เราได้วางแผนแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามแผนนี้อย่างชัดเจน White Channel เป็นสถาบันสื่อมวลชนที่สนองการทำงานเผยแพร่อิสลามเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีภารกิจเหมือนสถาบันสื่อมวลชนทั่วไปให้บันเทิงให้ชาวบ้านสนุกสนานให้ชาวบ้านรู้สึกดีมีอะไรดีๆเขาก็สนุกสนานมีโฆษณามาก็จอดไม่ใช่ครับเรามีภารกิจต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมถูกต้องเพราะฉะนั้นบุคลากรของเราก็ดีการทำงานของเรากับองค์กรอื่นก็ดีหรือแม้กระทั่ง แผนการทำงานปฏิบัติการในภารกิจต่างๆเนี่ยก็ดีล้วนแล้วอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งปฏิบัติลงมือให้เกิดขึ้นตามแผนที่เราต้องการนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นไม่ที่ทำอะไรก็ได้ให้สังคมจะเป็นอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางคนก็มาถามทำไมจัดงานทำไมไม่เชิญคนนั้นทำไมไม่เชิญคนนี้คือถ้าเราอยากจะเชิญเนี่ยอยากจะเชิญทุกคนในสังคมมาร่วมงานของเรามันก็ดีอ่ะทุกคนก็ดีใจแต่ถามว่าแล้วมันจะเกิดผลดีกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการไหมอย่างเช่นผมเนี่ยไปบอกคุณฮุเซนว่าแถวบ้านผมเนี่ยชุมชนเนี่ยมีเด็กติดยาเยอะเลยคุณฮุเซนก็บอกผมว่าโอ้ดีเช็คผมเนี่ยมี อาจารย์คนหนึ่งนะเขาพูดเรื่องฟิกเรื่องอุซูลุลฟิกเรื่องฮะดีษใส่เรื่องงานอย่างดีเลยผมก็มึนบอกว่าเด็กผมนี่จะตายนะฮะวัยรุ่นเนี่ยแทบจะเป็นเอดกันหมดแล้วจะอะไรเล่นจะพูดเรื่องใส่เรื่องงานฮะดีษมันคนละเรื่องเลยถ้าจะเชิญนักวิชาการพวกนี้ก็ย่อมมีคุณค่า มีความสำคัญในสังคมสำหรับวิชาการแต่เขาอาจจะทำงานไม่ได้ในภาคสนามที่ต้องการคนแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านค
คนป่วยแต่ที่อาจารย์มูริดบอกว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องผิวอาจารย์มูริดพาไปหาหมอสมองอ่ะก็ไม่ถูกมันก็คนละเรื่องไวท์ชานเนลนะครับต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมจะทำยังไงครับคือแก้ไขปัญหานี่ไม่ใช่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านอย่างเดียวนะแก้ไขปัญหาระดับหัวกะทิในสังคมด้วยแล้วก็เป็นภารกิจของเราเป็นภารกิจของคนทุกคนผมเคยบอกว่าแม้กระทั่งชาวบ้านนะมีหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของตัวครูจริงเพราะถ้าหากว่าตัวครูที่ไปแล้วก็ด่าชาวบ้านว่าชาวบ้านพูดเรื่องไร้สาระแต่เจอประชาชนโอ้ยอร่อยพูดร้อยนี่สุดยอดนักวิชาการสุดยอดนักวิชาการนี่ก็จะกลายเป็นดาราด้วยความชอบธรรมของสังคมที่ไม่คัดเลือกคนมีคุณภาพมาให้ความรู้วิชาการกับประชาชนมันก็ตกทอดเป็นภารกิจของประชาชนที่ต้องคัดเลือกแกนนำคนในสังคมที่จะลงมือช่วยเหลือ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะอีก10ปีอีก20ปี นักวิชาการก็จะไม่ประทานโทษนะครับไม่ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับอาจารย์มุริดที่เขามีตำแหน่งอาจารย์ศาสตราจารย์และอะไรก็ด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ขออภัยด้วยนะครับทุกตำแหน่งนี่นะไม่ใช่ฟรีๆนะต้องมีงานวิจัยงานวิจัยต้องถูกตรวจสอบมีคะแนนต้องมีเวลาสอนกี่ชั่วโมงสอนกี่วิชามาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือมูลค่าความรู้คุณภาพของบรรดาครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นระดับในมหาวิทยาลัยและสังคมจะชี้จะมองว่าเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอะไรที่มีคุณค่าในสังคมเราต้องการนะครับที่จะให้สังคมเนี่ยได้เห็นนักวิชาการในประเทศไทยเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพไปไหนที่ไหนนี่นะมีผลงานแก้ไขปัญหาในสังคมไม่ใช่สร้างปัญหาในสังคมครับอาจารย์มุนอันนี้ดีเลยเราตั้งคำถามหน่อยสิครับตกลงนักวิชาการเกิดมาในโลกดุนยานี้เนี่ยเพื่อสร้างปัญหาที่แก้ไขปัญหานักวิชาการเกิดมาเนี่ยจะได้เป็นผู้เป็นทายาทนบีรอฮ์มะตุลิลอาลามีนใช่ไหมใช่แต่เรานักวิชาการเกิดมาจะได้เป็นสับแช่งลาอาลามีนนะไม่ได้มีแต่แช่งเหรอนบีเนี่ยเป็นรอฮ์มะตุลิลอาลามีนเนี่ยเป็นคนที่มาดูแลประชาคมโลกเราต้องถ่ายทอดภารกิจของท่านนบีเรามีหน้าที่มาดูแลสังคมดูแลนี่เหมือนหมอใช่ไหมใช่มีไหมหมอนี่เอาคนป่วยมานี่กระชากมานี่จะตรวจแกนะจะให้ถอดเสื้อจะได้ตรวจนั้นชิดฉีกเสื้อเลยนะคนป่วยนี่ก็เอะอะนิดนึงก็จะตบหน้าก็จะก็จะกำลังมีไหมหมอแบบเนี้ยไม่มีแล้วทำไมนักวิชาการแบบเนี้ยเฮ้ยเอ็งทำชีริกนี่ไปนรกไปไม่ต้องคุยเรื่องสวรรค์นะไปรับแล้วสวรรค์น่ะแล้วอย่างนี้ใครสวรรค์ได้อ่ะสำนวนแบบเนี้ยเห็นกันได้ยินกัน ฟังกันตลอดไม่มีความเมตตาเลยอ่ะแล้วกันนักวิชาการที่จะต้องรับทราบปัญหาต่างๆในสังคมผมเคยสำรวจนั่งสำรวจเปิดดูนะช่องต่างๆไม่ช่องมุสลิมนะช่องทั่วไปแล้วก็พยายามเปรียบเทียบระหว่างอะไรๆที่มันออกมาจากจอแก้วเนี่ยกับอะไรๆที่มันอยู่ในสนามจริงของ สังคมปรากฏว่ามันคนละโลกกันเลยคนละดุนยากันยังไงอะเชฟก็คืออย่างเช่นสมมติว่าคนไปหาหมออย่างเงี้ยว่าหมอผมปวดท้องหมอก็มาจับหัวหมอผมปวดฟันหมอก็มาดูนิ้วคือมาคุยกับคนละเรื่องปัญหาในสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรล่ะ มีอะไรล่ะสังคมเนี่ยมีแต่ชิริกเหรอสังคมมีแต่เรื่องบิดาเหรอสังคมมียาไหมมีคนติดยาไหมมีคนติดเหล้าไหมมีคนติดผู้หญิงไหมมีคนมีบ้านเราประเทศชาติบ้านเราเนี่ยมีปัญหาโสเภณีไหมมีคำถามว่าแล้วก็เรามีภารกิจมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราไหมหรือเราไม่ใช่เป็นคนไทยที่จะต้องรับรู้เรื่องนี้เลย
เราต้องรับรู้และในวิสัยพวกเราเนี่ยและแต่ละช่องเนี่ยล้วนแล้วเป็นฝ่ายบริหารนักปกครองที่กำลังดูแลอะไรอะไรในสังคมมานะไม่ใช่รับรู้อย่างเดียวเนี่ยต้องรับรู้เรื่องละเอียดยิบในสังคมแล้วก็ต้องเอามาวางแผนด้วยจะมีส่วนแก้ไขปัญหายังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์มูริดเรื่องฮิญาบนี่แหละล่าสุดนี่แหละที่ภูเก็ตเป็นปัญหาใครอ่ะอ๋อปัญหาของผู้หญิงคนนั้นที่ปัญหาของชุมชนนั้นน่ะปัญหาของจังหวัดนั้นๆน่ะโรงเรียนนั้นแล้วก็จังหวัดอื่นมุสลิมที่อื่นอะไรไปยุ่งให้เขาแก้ไขงั้นน่ะคำว่าเรื่องร่างเดียวกันที่เคยคุยกันที่เคยอะไรกันนี่ก็ต้องเลิกพูดกันแล้วสิมันไม่ใช่เรื่องร่างเดียวกันนะใช่พอมีสถาบันที่รู้สึกสำนึกในความเป็นพี่น้องในความเป็นเรื่องร่างเดียวกันเฮ้ยใครมีปัญหาเดือดร้อนเดี๋ยวไปช่วยหน่อยไปมุสลิมคนนี้คุณมีอย่างไม่ได้ก็ขอไปคุยกับโรงเรียนแค่ขอคุยนะเฮ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปสร้างปัญหาเดี๋ยวเขาเดือดร้อนตกลงโดยนี้การช่วยเหลือนี่เป็นการสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมมันก็เหตุการณ์ที่เราเคยประท้วงที่หนองจอกมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยอาจารย์มูริด แล้วก็วิสัยของทุกคนนะครับที่อยากจะเข้าใจนะครับไว้ channel ทำงานยังไงเนี่ยเรายื่นมือนะครับกับทุกคนที่อยากจะทำงานด้วยวิสัยนี้นะครับเรา เราอยากจะช่วยคนแต่คนจะมาทำงานกับเราจะได้ด่าชาวบ้านนี่นะเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็ไปด่าตามสบายนะแต่เราไม่สะดวกที่จะไปด่าและนี่คือเหตุผลนะบางทีเนี่ยผมอาจารย์มูริถูกเชิญไปงานที่ไหนอะนะไม่รับก็เราก็ต้องถามว่ามีใครมาบ้างแล้วก็อาจารย์คนนั้นคืออาจารย์คนนั้นน่ะก็จะต้องมีการนัดการแหนต้องมีก็ไม่เป็นไรผมกับอาจารย์มูริไม่สะดวกให้เขาวันแมนโชว์ไปเลยให้เขาเชิญเขาไปเลยคนก็ไม่เข้าใจงงไม่ใช่เราไปพื้นที่ที่ไหนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ว่าไปพูดที่นู่นเพราะเราจะไม่บรรยายที่นู่นตลอดชีพครับเราจะไปที่นู่นปีละครั้งปีละสองครั้งเราก็ขอเนี่ยไปที่นู่นเนี่ยเราฝากวิชาการไอ้บางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ถ้าเราไปพูดอย่างนึงแล้วก็นักวิชาการพูดอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยชาวบ้านจะได้ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของนักวิชาการใช่ก็ขอสงวนนะครับว่าเราไม่ร่วมนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าWhite Channel ทำงานด้วยวิสัยที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมจึงมีเงื่อนไขบางประการนะครับที่เรามีเหตุผลมีความชอบธรรมในด้านฮิกมะห์ในด้าน วิทยาปัญญาในด้านความรอบคอบที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยก็มาถามได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อาจารย์มูริจะพูดนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารเสริมเช็คนิดนึงที่ว่าไปสร้างความเข้าใจจำได้ไหมคุณเซนที่เราไปกันที่ปิกผมก็เช็คไปที่ปิกครับหลังจากที่เปิดตัวภาพยนตร์หนังอามีที่ปัตตานีแล้วก็วิ่งกันไปวิ่งไปปรากฏว่าเราไปอธิบายเรื่องเนี้ยเรื่องภาพยนตร์อามีครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีกระแสของการห้ามดูภาพยนตร์เรื่องอามีตกลงแล้วหลังจากวันนั้นทุกคนเคลียร์ครับแล้วก็ทุกคนสร้างความเข้าใจเขาจนกระทั่งเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะไปดูเดี๋ยวนี้จะไปดูซิว่าเป็นอย่างที่เขาว่าไหมเห็นไหมคือประเด็นคือว่าเรารับบริจาคช่วยเหลือจากพี่น้องมาแล้วเราตอบแทนพี่น้องยังไงเราตอบแทนโดยการแค่สนองให้วันนี้พี่น้องได้มีบรรยายวันนี้พี่น้องได้มีอะไรมันๆไปพูดกันในวันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเราไม่ได้เอาความช่วยเหลือจากพี่น้องและส่วนอื่นๆมาเพื่อที่จะทำงานเฉพาะครับให้เพื่อคนใดคนหนึ่งก็ดูหัวข้ออีเวนต์ของเราคุณฮุสแต่ละหัวข้อคือมีหัวข้ออย่างอื่นนะดึงคนได้อ่ะนะใครไม่สนใจซุนน่าจะไปไหนก็ไปเนี่ยนี่ตัวอย่างที่เคยมีนะครับเนี่ยอะไรที่ว่าถูกผิดรู้หมดคุณไม่มีจุดยืนฉันน่ะงงอะไรประมาณเนี้ยฉันนี่สุภาพละฉันสุภาพละมีหัวข้อหนึ่งก่อนหน้านี้บิดะคิดสู้ซุนนะนี่หัวข้ออะไรต่ออะไรทองแดงเหล็กแดงอะไรไม่ร้อนอะไรไม่รู้ร้อนทองไม่รู้ร้อนทองไม่รู้ร้อนคือหัวข้อแบบนี้นะมันบางทีก็พูดเรื่องดีนะแต่มันไม่ใช่หัวข้อที่แสดงอุดมการณ์นะไม่ใช่หัวข้อที่บ่งถึงวัตถุประสงค์ในการทำงานศาสนาครับบอกให้กุรอานีจันนตีนี่บ
บางทีเนี่ยคนไม่คิดจะไม่ไปงานนะครับอาจารย์มูริทครับเขาได้ละได้ปะใช่ใช่ไม่ไปงานได้กำไรยังได้ละได้กำไรละแต่ว่าถ้าคุณไม่มีจุดยืนไม่มีจุดยืนฉันน่ะงงอันนี้ผมงงครับไม่ไปก็งงจะต้องไปแน่คือจะว่าใครจะด่าใครมันยังไม่ได้อะมันยังไม่ได้อะไรอ่ะแต่นี่กุรอานนี่ญันนะติไม่ต้องไปก็ได้นะครับท่านได้กำไรละคือทำงานศาสนานี่ไม่ได้เอามันนะใช่คือแต่ก่อนทำงานเนี่ยก็มันยังมีคนที่ยึดติดกับวิธีการแบบนี้นะมันหมดยุคไปแล้วครับแล้วก็ประเภทวันแมนโชว์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับยุคนี้คือทำงานเป็นทีมแล้วทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเอามันเอาสนุกไปในเรื่องของศาสนาด้วยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ได้รับความนิยมคือเหมือนกับจะสร้างเอาความตลกไปอยู่ในศาสนาเอาความมาหูไปฟังมันจริงๆแต่นี้ไม่มีละแล้วก็กลับมาทุกวันนี้ก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในสังคมไวชาแนลอย่างที่เชคบอกมีนโยบายมีวิชั่นที่จะมองในการที่จะปรับเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะภายในแต่ภายนอกด้วยการที่จะทำให้สังคมไปได้หัวหน้าคนที่เป็นคนที่ดูแลสังคมหรือคนที่เป็นคนบอกว่าศาสนาว่ายังไงเป็นคนชี้เนี่ยจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงก่อนก็ผมยกตัวอย่างของอาจารย์บาร์เบอรี่ล่าสุดก็เอ่ยนามนิดนึงนะครับที่รวมพลกันแล้วก็พูดถึงเยาวชนที่ต้องลุกขึ้นปิดถนนปิดซอยแล้วนั่นตลกตรงไหนอ่ะมันยังไงมันในเนื้อหาแต่ว่าไม่ใช่ด่าคนชาวบ้านแล้วก็มันแล้วทำไมคนมาช่วยรถล่ะใช้คำว่าคำมันนะแต่มีเป้าหมายมีเป้าหมายปิดซอยเพื่ออะไรเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นแหละแล้วใครอ่ะวัยรุ่นเยาวชนออกมาแสดงจุดยืนได้แล้วแบบนี้สิเราเอาแล้วทุกคนก็มาไม่ใช่คนหนุ่มอย่างเดียวนะคนอาวุโสคนผู้ใหญ่ก็ออกกันมาเรียกว่างานนั้นประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยเข้ามาแล้วมาแสดงจุดยืนร่วมกันเมื่อก่อนนี้ผมฟังนะผมมาฟังมีอยู่ชุกหนึ่งยุคหนึ่งนะครับฟังไปฟังบรรยายเนี่ยกลับมาแม้แต่ฮะดิษเดียวก็ไม่ได้ไม่เพิ่มเลยนักวิชาการบางคนเนี่ยขึ้นพูดชั่วโมงสองชั่วโมงอะนะ อายะฮะดิษเนี่ยสักบทหนึ่งสองบทเรื่องอื่นก็คือด่าบอกว่ามันแล้วก็บางทีก็มันคือมันไม่ใช่วิสัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเรื่องนึงครับสุดท้ายได้ที่ได้เบทที่สองนี่จะให้อาจารย์มูริเป็นคนเปิดประเด็นนะครับกระดาษนี้นะครับขออนุญาตคุณฮุเซนนะครับอ๋อที่อันเนี้ยพี่น้องขาวไหมขาวครับแล้วก็บอกว่าอันนี้คือข้อที่จริงไงแต่อันนี้พี่น้องดำมีดำด้วยมันมีดำด้วยมันมีละมันถ้าผมเถียงอาจารย์ว่าดูนี่ขาว มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้เวลาเราทำงานนี่นะเราอยากจะทำงานแบบสีขาว มันจะได้สอดคล้องกับความเป็นจริงนี่ก็ต้องรักษาความสีขาวถูกต้องทีนี้ผมจะไปทำงาน ไปทำงานในอาชีพที่ต้องการรายได้ฮาลาลครับแต่พวกเขาด้วยในรายได้เนี่ยมีอะไรที่มันไม่ฮาลาลครับผมจะไปดันบอกกับชาวบ้านอ๋ออาชีพผมนี่ฮาลาลมันเป็นการโกหกเป็นการโกหกเพราะฉะนั้นวัยนี่ก็เลยมีนโยบายและก็เงื่อนไขในการร่วมงานร่วมงานกับองค์กรกับสถาบันบางสถาบันที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินก็ตามหรือเรื่องพฤติกรรมของบางคนก็ตามเนี่ยเราจะไม่ร่วมไม่คบหาสมาคมอันนี้ตามหลักการศาสนานะครับเพื่อรักษาความสีขาวครับเราไม่มีนะครับไม่มีความคิดที่บอกว่าอ๋อทางศาสนาอย่างเดียวไม่เกี่ยวอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้คืออันนี้ดูเหมือนหล่อนะเชฟเงินสสสนี่ก็รับไปเลยใช่รับเงินสสนะสสสเนี่ยเงินภาษีสุราและยาสูบรับได้ทำไมทำงานศาสนาเลยแล้วก็ผมทำงานศาสนาผมไม่เกี่ยวงานไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวกับการเมืองผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมทำงานศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่ต้องดูสิคุณแบมือไปขอความช่วยเหลือจากใครใช่จะใครคุณเลื่อมใสในอุดมการณ์ของเขาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะยิวนะครับก็เคยมาเสนอความช่วยเหลือให้มุสลิมทำงานศาสนาเอาสิครับความช่วยเหลือจากยิวจากอเมริกาแล้วมาทำงานศาสนาเป็นพระอิสลามแล้วมันจะเป็นอุดมการณ์ที่อัลลอฮ์พอพระทัยหรือไม่ได้นะครับโอ้เช่นถ้าอย่างนั้นมันได้หมดแหละตอนนี้อาชีอะห์มาอะไรมาส่งเสริมได้หมด อันนี้มันชัดแต่บางทีในสังคมของเราอะนะครับอาจารย์มูริดบางคนก็ตำหนิผมอะนะบอกว่าคนนี้จะบริจาคไปขอความช่วยเหลือจากเขาหน่อยผมบอกว่า
เขาทำงานอะไรครับอ๋อเขาเป็นนักการเมืองอ๋อผมไม่สะดวกพอเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบ นะเช็คต้องถ่อมตนหน่อยไม่ถ่อมตนครับเรื่องนี้ผมไม่ถ่อมตนนะครับแต่เรื่องชัดแต่มันถ่อมตนได้ใช่คือมันแล้วก็อีกอย่างนึงมีพี่น้องบางคนนะครับผู้ใหญ่บางคนเขาจะบริจาคแต่จะมีเงื่อนไขเช็คถ้าพูดเรื่องการเมืองเนี่ยฉันไม่ช่วยนะ ผมก็บอกก็แล้วแต่ท่านนะครับไม่เป็นไรคือเราทำงานมีอุดมการณ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อุดมการณ์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันแต่อย่าเอาอุดมการณ์ของท่านเนี่ยมายัดเยียดเราเพราะเราก็ไม่ได้เอาอุดมการณ์ของเราเนี่ยไปยัดเยียดใครเราไม่ได้บังคับใครนะครับท่านเผยแพร่เราก็เผยแพร่อันนี้ถูกต้องไหมครับแต่ผมนั่งกับคุณฮุเซนคุณฮุเซนเห็นผมเนี่ยหลังจากออกรายการแล้วนี่ออกไปข้างนอกนี่กินเหล้าคุณฮุเซนจะไม่ปล่อยผมนี่ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เตือนใช่ไหมเอาออกไปเนี่ยเช็คกินเหล้าได้ไงเราออกเราออกที่นี่เราก็ทำงานศาสนาเรื่องของนอกส่วนตัวนี่อย่ามายุ่งกันอย่ามายุ่งกันอย่ามายุ่งกันมันได้ทีนี้มันจะไปกันรอดอ่ะแต่ก็เป็นข้อใช่มันมีบางเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะนะเราไม่ติดใจอ่ะเช่นผมเห็นอาจารย์บุรีเห็นผมเนี่ยเวลาดื่มน้ำเนี่ยยืนไม่นั่งสมมติแต่อันนี้เรื่องเล็กน้อยนี่เตือนกันได้แต่ไอ้เรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่เรื่องที่มันชัดอาจารย์มูรีเห็นผมเนี่ยรายได้ของไวท์แชนเนลได้มา2ล้านผมเอาล้านนึงไปเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวไม่เช็คเอาป้ายแดงมาเลยไปแดงแล้วก็เงินหายไปก้อนใหญ่อย่างเนี้ยอาจารย์มูรีไม่เป็นไรเป็นพี่น้องกันเราทำงานศาสนาเรื่องอื่นเราไม่เกี่ยวน้ำดีเนี่ยต้องมาจากต้นน้ำที่ดีเหมือนที่ท่านบอกนะครับน้ำดีก็ต้องมาจากต้นน้ำที่จะทำงานนี่จะทำบอกจะทำงานศาสนาฉันเนียดดีทำงานศาสนาไม่พอผมจริงชื่นชมนะครับนักวิชาการหลายคนนะครับในบ้านเราเข้าองค์กรไหนรู้ว่ามีปัญหาอ้าวเตือนก่อนให้เวลาเตือนพอไม่รอดแล้วแล้วก็อยู่นานนะให้เวลาให้เนี่ยเตือนถ้าไม่ได้นี่ออกอันนี้ลูกผู้ชายนี่ลูกผู้ชายแต่ไม่ชิรู้ว่าปัญหานี่อยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็ไปปิดหูปิดตาแล้วก็ใช้มุกนี้ทำงานศาสนาไม่ได้ถ้ามีคนมาบอกอาจารย์มูริสว่าไวชาแนลเนี่ยแอบเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ผิดอาจารย์มูริสในฐานะที่อยู่ที่ไวชาแนลอาจารย์มูริสจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันทำงานศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องถามว่ามันมาอย่างไรนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวคงจะต้องคุยกันในเรื่องของหลักการบริหารด้วยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการบริหารเราไม่ได้บริหารกันแบบครอบครัวไม่ได้บริหารกันแบบพี่น้องไม่ได้บริหารกันแบบของเพื่อนนะครับเราบริหารกันแบบมีรูปแบบที่ชัดเจนฉะนั้นคนบริหารในวัดแชนแนลเนี่ยไม่มีนะครับไม่ใช่เป็น family ไม่ใช่เป็นพวกการครอบครัวไม่ใช่นะครับชัดเจนนะครับ คนที่บริหารเนี่ยคนละทิศคนละทางคนที่เรียนจบเนี่ยคนนี้จบอินเดียคนนี้จบไคโรคนนั้นจบปากีคนนั้นจบมาดีนาเนี่ยไม่ใช่จบที่เดียวกันแล้วก็มาเป็นแก๊งเดียวกันนะครับไม่ใช่นะครับของเรานี่ถ้าพูดถึงประเทศนี้บอร์เชียเราก็มีหลายคนที่จบหลากหลายทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะครับกลับมาเนี่ยจามุริจะได้แถลงการในเรื่องของข่าวที่มีกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นที่พี่น้องสงสัยด้วยแล้วก็นักไวท์ Channel มีนโยบายอย่างไรผมนี่ได้รับคำถามมาก็รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งวันนี้จะได้มารู้กันนะครับขออนุญาตพักเบรกแป๊บหนึ่งครับพี่ก็บอกนั่งคิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณพี่น้องนะครับไม่บอกก่อนเลยนะครับกำลังคุยกันอยู่เลยนะฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้คือออกอากาศแล้วใช่มั้ยครับครับผมครับอ้าวต่อนะครับเมื่อกี้นี้กำลังคุยกันนะครับประเด็นของการที่เราเนี่ยลืมที่จะประชาสัมพันธ์ใช่ในงานวันที่30นะครับครับเป็นรายการที่จะเชิญชวนพี่น้องเขาเรียกเป็นภารกิจที่เป็นวาระที่พี่น้องหลายคนนะครับรออยู่แล้วก็ได้มาบริจาคช่วยเหลือการทำงานศาสนาบางคนก็มีรายได้ต่อเดือนนี่คือเก็บไว้เลยยอดนี้ฉันเอามาทำงานศาสนาดีกว่านะครับก็วันพฤหัสหน้านู้นนะครับวันที่30นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับ2ทุ่มครึ่งช่วยเป็นนักข่าวให้เราหน่อยช่วยกันประกาศหน่อยนะครับ30เมษายนเรามีนัดกันหน้าจอไวท์ Channel นะครับในการที่จะทำภารกิจผู้ศรัทธาทุกเดือนครับมาช่วยค่ายช่วยค่ายค่ายตลอดปีค่ายตลอดปีใช่ถูกต้องนะฮะก็
เมื่อกี้นี้พูดคุยค้างกันอยู่นะครับในเรื่องของนโยบายแล้วก็การวางในการบริหารของแต่ละอุลามาแต่ละท่านรวมถึงนักวิชาการแล้วคนที่มีความสำคัญนะทีนี้ผมอยู่เซเว่นยังงงๆอยู่ครับนะครับสำคัญของช่องนะครับว่ามีนโยบายอย่างไรในการที่แต่ละท่านเขาเรียกอะไรครับวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยจะมาทำงานจะออกจากสถานีเรามีมีคนหลายคนมาถามผมบอกว่าไอ้ไวชแนลเนี่ยมีนโยบายให้แต่คนหนุ่มทำงานหรือเปล่าคนมีอายุนี่ให้เอาออกหมดหรือว่าอย่างไรเดี๋ยววันนี้บอร์ดชริอะห์หัวหน้าบอร์ดชริอะห์ของเรานะครับอาจารย์มูริกที่มาเสนจะมาอธิบายพี่น้องแล้วก็ผมก็เช็คนะครับในฐานะที่ดูแลเรื่องบริหารก็จะได้มาเสริมให้ด้วยครับเชิญอาจารย์มูริกครับสลามุอะลัยกุมรอฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้ามีนโยบายนะครับบอกว่าเอาเฉพาะคนหนุ่มไม่เอาคนแก่ใช่ไหมครับอาแสต้องออกเป็นคนแรกนะอาแสนี่อาวุโสที่สุดนะถูกไหมอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องเราทำไวชแนลมาเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์กติกาโดยตลอดไม่ว่าเราจะรับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานในฝ่ายต่างๆแม้กระทั่งรับบรรดาผู้รู้อุลามะเข้ามาในช่องไวชแนลเราก็มีการตรวจสอบแล้วมีการประชุมหารือกันในไวชแนลจะมีอยู่บอร์ดเขาเรียกบอร์ดชริอะห์นะคุณมุสิดครับผมบอร์ดชริอะห์เนี่ยเป็นบอร์ดที่บรรดาตัวครูก็จะเป็นบอร์ดทั้งหมดที่เป็นตัวครูครับแล้วก็วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้ไม่ได้อย่างไรในกิจกรรมกิจการของไวชแนลทั้งหมดและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือดูโครงสร้างซึ่งเชคบอกว่ายังไงบอร์ดชริอะห์ก็อยู่เหนือบริหารถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่จะบอกว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเช็คคนเดียวผมคนเดียวในกอในขอคนเดียวเปล่าทุกคนร่วมกันแล้วก็ออกมาเป็นมติออกมามันเป็นรายละเอียดมีทั้งเอกสารมีทั้งภาพถ่ายนะที่เราทำกันอยู่ฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรามีกฎเกณฑ์กติกาค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นใครที่จะเข้ามานะครับอันนี้กรณีของเข้ามาเราก็ตรวจสอบมีล่าสุดเนี่ยมีกรณีของการนำเสนอเราก็บอกว่าถ้าหากว่าในกรณีเข้ามามันจะมีผลเสียต่อเราในเรื่องของภาพพจน์เราก็ขอไม่ขอรับได้ไหมนะครับรับหรือไม่รับประชุมกันสุดท้ายเราก็ขอละไว้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่นานแล้วหลังจากนี้นะครับก็มีบรรดาคนที่เป็นพนักงานของเราก็ดีหรือคนที่มาออกช่องของเราในตามรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวครูหรือว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นวิทยากรปรากฏว่า อยู่ในฝ่ายของเป็นของไวชแนลเราเนี่ยครับแล้วเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็ออกด้วยกับการขอลาออกนะครับพี่น้องไม่มีพนักงานคนใดหรือวิทยากรคนใดของเราที่ไวชแนลตั้งแต่ก่อตั้งมา3ปีเข้าปีที่4แล้วเราจะขับไล่หรือไล่ออกอันนี้เป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่บีบให้ออกบีบให้ออกก็ไม่มีนะครับครับมีแต่ว่าทุกคนประสงค์ที่จะขอลาออกขอยุติบทบาทอันนี้เราก็ให้เกียรติในความเลยครับในความในการตัดสินใจของบุคคลเหล่านั้นเราไม่มีการบังคับไม่มีการไปบีบไม่มีการไปใช้กฎหมู่นะครับเอาต้องออกนะไม่มีครับพี่น้องแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นการที่เขาออกไปเรายังมองในแง่ดีว่าเขาอาจจะไปโตที่อื่นเขาอาจจะไปทำอะไรที่มันรุ่งเรืองกว่าเขาอาจจะไปขยายเรื่องราวของการเผยแพร่มากกว่าเราผมว่าเราดูอาให้ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับที่จะมาเป็นฟิตนะว่าเราจะขับไล่ใครหรือไปกดดันให้ใครลาออกจากทางไวชแนลต้องบอกกับพี่น้องแล้วก็ชี้แจงอย่างกว้างๆแบบนี้ว่าด้วยความเคารพเราอยู่กันอย่างที่เชคพูดตะกี้ว่าอยู่กันอย่างความเป็นพี่น้องแล้วก็อยู่กันอย่างแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรเราก็เตือนกันอะไรที่มันบกพร่องมันเป็นรูรั่วเราก็ช่วยกันอุดนะครับช่วยกันแก้ไขแล้วเราก็พาเรือลำเนี้ยมาโดยตลอดแล้วก็จะทำต่อไปนะก็หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจเรานะครับส่วนพี่น้องอยากได้ข้อเท็จจริงหรืออะไรอยากสอบถามส่วนตัวเรายินดีนะครับแม้กระทั่งคุณอุเซนเคยบอกว่าแม้อยากรู้เหลือเกินว่าช่องทางเงินมายังไงได้คุณเซนบอกคุณเซนบอกเรากลางให้ดูเลยว่าเนี่ยสตางค์เรามาแบบนี้เราสามารถตรวจสอบได้แล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราเปิดทุกคนนะครับที่ต้องการจะมานาซีฮัตเราที่ต้องการมาแนะนำตักเตือนเราต้องการมาขอคำปรึกษายินดีครับแต่อย่าประการเดียวคืออย่าฟิตนะอย่าไปพูดโดยที่พี่น้องไม่มีข้อมูลหรือรับข้อมูลแค่ฝ่ายเดียวอันนี้เราขอร้องนะครับ
อะไรก็ตามที่จะทำให้เสื่อมเสียกับสังคมโดยรวมมันจะเป็นฟิตนะทำไมพี่น้องไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเมื่อฟังแค่ฝ่ายเดียวแล้วก็ไปตัดสินเลยอย่างที่ผมคุณฮุเซนและเชคก็ตามได้รับมาทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้ไม่สง่างามไม่สวยเลยเราเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับมีอะไรก็ตักเตือนกันแต่เมื่อจะยุติบทบาทเราก็ยินดีเขาก็ไปทำตามวิถีของเขาเมื่อเขายุติเราไม่เคยที่จะไปกดดันอาจารย์ครับขออนุญาตนิดนึงอันที่จริงแล้วที่อาจารย์พูดมาเดี๋ยวมันจะดูเหมือนกับว่ามีคนติงมาเยอะจริงๆไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เราคิดว่าเราไม่อยากให้มันไปอยู่ในหัวใจแล้วติดอยู่ที่หัวใจพี่น้องคือจริงๆมีคนที่ติงเรื่องนี้แค่2คนเท่านั้นเองสองคนนะสองอันที่เราได้กันมานะครับแต่เราก็ไม่รู้สึกสบายใจเพราะไม่รู้ว่าพี่น้องหลายคนที่ไม่คือประเด็นนั้นคือบางคนที่ไม่ติงเราไม่บอกเราอาจจะอยู่ในใจแล้วไม่อยากพูดอันนี้เราอาจจะมีแต่มากน้อยวันรอหัวอารามแต่เราก็เลยพูดกว้างๆแล้วกันนะว่าไวท์ชาแนลมีนโยบายชัดเจนถ้าผมจะออกด้วยกับกฎเกณฑ์กติกาของไวท์ที่กำหนดถ้าใครจะเข้าด้วยกฎเกณฑ์กติกาของที่วางไว้กำหนดมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับวิทยากรท่านหนึ่งของเราเนี่ยมาไม่สามารถบันทึกเทปได้ทางเราก็ถามเลยว่าสะดวกไหมถ้าไม่สะดวกเราก็จะได้เปลี่ยนคือเราไม่ได้บอกว่าโอ้อาจารย์เดี๋ยวไม่เป็นไรเอาเทปเก่าออกก็ได้ไม่มีนะครับกฎเกณฑ์กติกาของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์เราอยู่ในกรอบแล้วก็ให้ทุกคนมาอยู่ในกรอบไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามคือในแต่ละรายการอันนี้พูดถึงแตะมาในเรื่องของบริหารด้วยในแต่ละรายการเนี่ยที่จะมาฉายมาออกรายการทีวีที่ไวท์ชาแนลเนี่ยจะต้องผ่านเนื่องจากผ่านในเรื่องของบอร์ดชรีอะห์แล้วก็ผ่านในเรื่องของการบริหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นไปได้ข้อมูลที่จะให้และในเรื่องของการที่จะมาตอบสนองในเรื่องของการเงินที่จะมาเลี้ยงช่องทางของเราด้วยเพราะเราก็ไม่ได้อยากที่จะทำให้เป็นมืออาชีพนะครับฉะนั้นการที่เราได้รายการมา1รายการเนี่ยเราก็จะเอานำรายการนี้ไปขายโฆษณาครับโฆษณาแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะลงประมาณ3เดือนถ้าเกิดว่าในระยะเวลา3เดือนเนี่ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนผังครับไม่มีการบอกโอ้อาจารย์คนนี้อยากจะทำอนุเอาเข้ามาเลยไม่ได้อ้าวเดี๋ยวนี้อยากจะเลิกทำไม่ได้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็เท่ากับการบริหารเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำงานระบบเท่าแก่คนเดียวใช่อยากฉันอยากจะเปลี่ยนฉันอยากจะทำฉันอยากจะเลิกแม้กระทั่งผมจะมาขอรายการก็ไม่ได้จำได้ไหมเช็คจัดรายการวันนี้ใช่ไหมที่เป็นภาษาอังกฤษครับวันนี้เห็นไหมพอมันไม่เวิร์กหรืออะไรเราก็ยุบออกงดไปนี่มันนี่เช็คเป็นพอแต่ทำไมต้องยศลดล่ะอ้าวก็มันเป็นไปตามกติกาไม่ใช่ว่าใครจะมาเรามีอภิสิทธิ์ไม่มีนะครับแล้ววันหนึ่งเช็คอยากจะได้รายการหนึ่งเช็คก็บอกว่าผมขอเสนอว่าผมอยากทำนี้ได้ครับเช็คเดี๋ยวหมดไตรมาสนี้เข้าที่ประชุมก็ต้องเป็นกติกาอีกก็เป็นกติกาคือ3เดือนเช็คบอกไม่เอาฉันจะออกวันนี้ไม่ได้มันไม่ใช่นะครับใครทำแบบนี้เนี่ยก็งั้นขอบริจาค 100% ไปเลยเพราะมันทำตามใจฉันใช่อันนี้มันไม่ใช่คนนี้พอมันไม่มาเข้าบางคนก็รับรูปแบบนี้ได้บางคนก็รับไม่ได้ก็รู้สึกเหมือนคุณมาทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติผมเลยผมอยากจะทำคุณไม่ทำคือมันก็รับไม่ได้เคยถูกติงนะครับ นักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าช่องนู้นช่องนี้เขาเร็วกว่าไว้นะมีอะไรนี่เขาก็อดทำเลยนะผมบอกว่าคือความเร็วเนี่ยเป็นที่รู้กันในเรื่องบริหารศาสตร์บริหารเนี่ยความรวดเร็วมันไม่ได้เป็นสัญญาณหรือหลักฐานว่ามันถูกต้องหรือดีเสมอไปผิดพลาดก็เยอะไม่ใช่นะครับทำกับข้าวเร็วไม่เป็นสัญญาณว่ามันอร่อยถูกต้องไหมครับถูกต้องทำกับผลไม้ที่มันเติบโตเร็วลูกใหญ่โตสง่างามมีเงามีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะมีรสชาติอร่อยเสมอไปนะครับบริหารก็เช่นเดียวกันนะครับเสนออยากทำรายการนู่นนี่เพราะว่าจะทำแล้วนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าการบริหารสถาบันสื่อมวลชนไปดูเลยนะครับมาตรฐานของช่องฟรีทีวีเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องเงื่อนไขของรูปแบบรายการหรือบุคลากรของรายการนะเอานี่เงื่อนไขของค่าใช้จ่ายก่อนใช่บางรายการน่ะบอกว่าวางก่อน 300,000 วางก่อนสปอนเซอร์2ล้านคือถ้าไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยเขาเลิกคุยไงอันนี้แค่เงื่อนไขเรื่องสตางค์นะเราอาจจะไม่แข็งขนาดนั้นอาจจะไม่โหดขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเราบอกว่าสมมติว่ามีรายการแล้วก็รายการนี้ใครจะออกด้วยใครจะพูดด้วยจะพูดเรื่องอะไรถ
้าไม่มีรายละเอียดแบบนี้เนี่ยไว้นี่ทำไม่ได้ใช่ต้องมีความชัดเจนสักคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์ซิดดิกออกไปนานละเพราะอาจารย์ซิดดิกนี่เป็นคนต้องการรายการเยอะมากเขาจะมีไอเดียผมอยากทำนี่อยากถูกดองเอาไว้ก่อนอาจารย์ซิดดิกเสนอรายการเยอะมากอยากช่วยไว้อยากทำงานจริงใช่ฮะแม้กระทั่งหลังจากสลามยามเช้านะยังมีรายการอาจารย์ซิดดิกไม่เคยน้อยใจแล้วก็ล้มเลิกก็ยังคงทำงานก็ฝากไว้อ้าวเดี๋ยวถึงเวลามันสะดวกมันลงตัวคือเซนกำลังจะบอกพี่น้องว่าถ้าจะมีคนที่น้อยใจเนี่ยอาจารย์ซิดดิกน่าจะน้อยใจมากกว่าโดนก่อนเลยโดนก่อนหรืออาจจะเป็นคนน้อยใจจนกระทั่งออกไปเลยลาออกก็อาจารย์นี่อาจารย์รอซิกีนเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้บอกชื่อเขาเลยนะให้ยกตัวอย่างเลยนะอาจารย์ซิกีนบอกว่ามีช่วงนึงเนี่ยแกยุ่งแกก็มาทำรายการรับนบีตามนบีแกก็ติดธุระเราเข้าบอร์ดชรีอะห์เนี่ยเราพูดกันตรงนะเหมือนพี่เหมือนน้องตักเตือนกันบอกอาจารย์สะดวกหรือเปล่าไม่สะดวกเนี่ยหยุดก่อนก็ได้คือก่อนที่จะเข้าคุยน่ะนะคือมันไม่มีสต็อกไงไม่มีเลยก็เลยเปิดรีลันไปหลายรอบแล้วก็เลยระงับก่อนถูกต้องแล้วก็มาแจ้งอาจารย์รอซิกีนว่าอาจารย์รอซิกีนไม่มีสต็อกแล้วนะก็เลยขอระงับก็ระงับไปเกือบ2สัปดาห์ที่อาจารย์รู้สึกจะเปิดกุรอานใช่ไหมเปิดกุรอานบางคนก็โทรอาจารย์รอซิกีนไม่มีแล้วอ่ะคือไม่ใช่ไม่มีคือท่านไม่ว่างแค่นี้แหละครับอาจารย์รอซิกีนไม่ได้โวยวายไม่ได้บอกว่าทำไมไม่เปิดของเก่าทำไมยังรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะแก้ไขก็ทำดีแล้วทำงานแบบนี้มันถึงจะไปข้างหน้าแล้วแบบแฟงนะเขาเรียกภาษาอังกฤษแฟร์คือจาร์สกินก็เป็นคนบอกเองว่าเขาทำงานที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยเป็นระบบเป็นระบบคือไม่เห็นกับคือไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์อาจารย์สกินนะไงต้องไม่เราไม่มีเราเป็นไปทุกคนเป็นระบบหมดแล้วเราเดินไปตามระบบเหมือนกับที่เราประชุมเมื่อวานบอร์ดเมื่อวานนี้อาจารย์อับดุลวาฮิดขอยกเอ่ยนามเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าที่เนี่ยเขาเป็นระบบนี่เป็นระบบแล้วเราทุกคนเนี่ยอยู่ในระบบมันก็จะเรียบร้อยใช่นะครับก็เพื่อให้พี่น้องทราบนะครับว่าการทำงานของพวกเราเป็นแบบไหนการทำงานของบอร์ดชรีอะห์แล้วก็บอร์ดบริหารสอดคล้องกันแบบไหนแล้วลงมติแต่ละมติแน่นอนนะครับทุกการทำงานทุกการตัดสินใจจะไม่ถูกใจใครซะทั้งหมดใช่ก็จะมีที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจผมเนี่ยนึกถึงนาชีตหนึ่งนะครับก่อนที่จะหมดรายการเวลา 14:20 นาชีตของบายีนูนนี่ตกแต่งมาดีมากนาชีตอะไรเพราะเส้นทางศรัทธาสีขาวมันไม่รื่นรมไม่ตามอารมณ์ถูกไหมฮะรู้สึกว่านาชีตเนี่ยเป็นนาชีตต้นๆถึงไม่ถูกใจแต่อาจจะคืนขมไม่สมศักดิ์ศรีนี่แหละโอ้โหแบบมันแบบไม่ถูกใจใครก็ตามแต่สวยงามเพราะตามนบีอันนี้มันลงสวยมากเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเราตามนบีเราไม่กลัวอะไรใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ทำไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ผลลัพธ์ที่เกิดเนี่ยอยู่ที่ผลงานพี่น้องบริจาคก็เพราะผลงานจริงๆนะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวบุคคลไงไม่ได้ทำหรือเอาใจบุคคลแต่เราเอาใจเรื่องของความถูกต้องมากกว่าอะไรที่มันเป็นความถูกต้องและเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องอันเนี้ยคือเราต้องดำเนินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับไวท์ชาแนลไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนมาซูมไม่ผิดเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บอร์ดชาริอะห์เนี่ยเป็นจุดยอดในโลกดุนยานี้ไม่ผิดเลยไม่อะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยครับเรื่องบริหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งเรื่องวินิจฉัยด้านศาสนาที่มันไม่มีตัวบทชัดๆเลยนะครับล้วนแล้วเป็นความเห็นที่อาจจะผิดก็ได้ครับเช่นปรัชญาที่มัมชาฟีได้พูดไว้สอนไว้แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยควรที่จะเอามาใช้ในการเห็นใจซึ่งกันและกันอิหม่ามชาฟีเนี่ยมักจะพูดกับฝั่งตรงข้ามที่มาโต้เถียงเรื่องต่างๆเนี่ยบอกว่าทัศนะของข้าพเจ้าเป็นทัศนะที่ถูกต้องแต่อาจจะผิดก็ได้และทัศนะของท่านเนี่ยเป็นทัศนะที่ผิดแต่อาจจะถูกก็ได้โอ้โหนะครับดีๆนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะยืนยันกับทุกคนนะครับว่าเราบริหารด้วยอามานะห์ที่รับการมอบหมายจากพี่น้องใช่บอร์ดชะรีอะห์นี่ก็ไม่ใช่บอร์ดที่ถูกแต่งตั้งจากอัลเลาะห์จากรอซูลนะใช่บอร์ดชะรีอะห์นี่ก็คือนักวิชาการที่รวมตัวกันแล้วก็มีความเห็นชอบจากพี่น้องที่เป็นผู้อุปการะพี่น้องประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการก่อตั้งเนี่ยนะครับบอร์ดชะรีอะห์เนี่ยที่มีบทบาทมา20ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็มาทำงานศาสนาด้วยกันความชอบธรรมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างของบอร์ดชะรีอะห์เนี่ยจะต้องถูกต้อง 100% แต่นี่คือสุด
ุดความสามารถถ้ามีอะไรผิดนะอาจารย์บุรีพยินดีให้พี่น้องนี่มาบอกว่าผิดแล้วบอกว่าผิดเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วเรายินดีที่จะแก้ไขใช่ยินดีที่จะแก้ไขมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราเห็นอะไรแล้วก็จะตะแบงว่าจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าผิดนี่ก็บอกแต่ถ้าพี่น้องยังไม่ทราบเหตุผลเหตุการณ์ที่ไปที่มาของของคำสั่งของการบริหารการจัดการนี่นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งตัดสินเพราะบางครั้งเนี่ยพี่น้องมองเห็นเนี่ยก็แค่สิ่งที่เขาบางคนเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยแค่มองแค่เห็นเนี่ยสิ่งที่พี่น้องเห็นแต่ไม่ได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ได้พูดถึงเคสใดเคสหนึ่งแต่มันจะป้องกันไว้สำหรับในอนาคตเลยนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นสมมติวันหนึ่งผมไม่อยู่ไม่ได้หมายความว่าไว้ไม่ดีผมใช่ทันทีนะครับพี่น้องต้องมาถามไว้ Channel ด้วยต้องมาถามผมด้วยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดคือทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงเหตุผลส่วนผิดถูกอย่างไรพี่น้องอยากจะนาซีหัดใครค่อยว่าตามเหตุผลที่พี่น้องเห็นสมควรนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ให้เหตุผลในการทำงานเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไว้เนี่ยจะดีอยู่คนเดียวแล้วก็คนอื่นเนี่ยจะไม่ดีนะก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเพียงว่าภารกิจสีขาวที่เรามาพูดคุยกับพี่น้องก็เป็นรายการที่เราได้พยายามนำเสนอรูปแบบการบริหารบางทีเรื่องรายละเอียดด้วยเนื่องจากว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องเดียวนะครับที่ไม่มีนายทุนใช่นายทุนรายใหญ่รายใหญ่เจ้าของช่องนี้ก็คือพี่น้องประชาชนที่โทรมาบริจาคทุกครั้งที่มีคนละ500คนละ 1,000 คนละ 10,000 คนละ100คนละ200คนละ50บาทคนละ 1,000 2,000 นี่นะก็นี่คือเจ้าของไว้ใช่ก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้ผ่านรายการมีระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ก็ยังมีสิทธิ์24ชั่วโมงสะดวกมาที่ไหนมาที่นี่เมื่อไหร่ได้ตอนไหนนี่ก็โทรมาบอกนะครับเรายินดีชี้แจงแล้วก็บอกทุกอย่างนะครับมีพี่น้องบางคนก็ส่งไลน์มาถามนะครับในประเด็นต่างๆเราก็ตอบให้ใช่มีพี่น้องโทรมาเราก็ตอบให้ก็อยากให้พี่น้องนี่ได้ตระหนักนะครับว่าเราพยายามที่จะบริหารทุกส่วนเนี่ยด้วยความชอบธรรมนะครับและนโยบายต่างๆที่ออกมานี่เป็นนโยบายที่สอดคล้องและสนองความต้องการของสังคมตามหลักการศาสนาวัตถุประสงค์ของศาสนาไม่ใช่ความต้องการของบุคคลนะครับอย่างเช่นเราบอกว่านโยบายของปีนี้เนี่ยว่า Channel เนี่ยต้องโดดเด่นในเรื่องข่าวและบันเทิงอันนี้ไม่ใช่ว่าผมต้องการนะ ผมไม่ค่อยดูละครผมไว้นะไม่ผมไม่มีเวลานะใช่ข่าวนี่เนี่ยผมไม่ค่อยดูนะผม แค่ให้ความช่วยเหลือร่วมวิเคราะห์ข่าวบ้างแต่มันเป็นความต้องการของสังคมเพราะบันเทิงในสังคมนี่มันน้ำเน่าใช่ข่าวที่เราบริโภคจากแหล่งข่าวอื่นๆนี่เป็นข่าวที่บิดเบือนมีความต้องการของสังคมและศาสนาบอกเราอ่ะหาข่าวที่ถูกต้องเสนอชาวบ้านเอาเรื่องดีๆเนี่ยเสนอชาวบ้านจะได้แก้ไขปัญหาของสังคมบันเทิงมีบทบาทไหมหนังอามีนกี่คนรับอิสลามแล้วแล้วเราวางแผนมาว่าทำหนังจะได้คนรับอิสลามเปล่าแต่เราต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจหลักการศาสนารู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าจะไม่มีคนรับอิสลามนะครับอาจารย์มูลิชใช่แต่ถามว่าหนังอามีนเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรในสังคมไหมโอ้โหมากเลยตอนนี้กับเป็นกระแสที่ทุกคนต้องมาดูอ่ะต้องมาขอและคำตอบเมื่อ3ปีนี่มีใครเห็นด้วยกับเราไหมไม่มีเลยโจมตีหลายคนที่เคยมาบริหารไว้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยยังขัดข้องนะก็ยังผู้กำกับเองเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังกลัวมากเลยว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จใช่แต่ฝ่ายบริหารในยืนหยัดแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องอดทนใช่แล้วผมอ่านบทความของอาจารย์ชาฟีศาสนพิจิตรท่านได้พูดถึงอุปสรรคต่างๆเขาก็มีคำพูดที่ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าอุปสรรคมันอย่างนี้ตั้งแต่เรื่องเขียนบทตั้งแต่เรื่องนู่นใช่ใช่แต่ก็ยังดันทำจนได้ใช่ไม่ขออาจารย์ชาฟีใช้สำนวนประมาณนี้นะคือหมายถึงว่าอุปสรรคต่างๆที่มีในสังคมแต่ไว้เนี่ยพยายามที่จะตอบสนองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สำหรับสังคมแต่ถ้าเราเอาเงื่อนไขที่ทุกคนเขาต้องการนะป่านนี้เนี่ยไว้จะไม่ทำหนังแล้วใช่เพราะทุกปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้อย่าไปทะลึ่งอย่าร้องเลยอย่าไปถ้าเราไม่ทำหนังเนี่ยเราจะไม่เจอภาษาใหม่ภาษาภาพยนตร์มันเป็นภาษาที่
ที่ทุกคนทุกผู้ทุกวัยทุกมัซฮับเล่าถึงได้หมดเลยเข้าถึงได้หมดเลยนะครับอาจารย์มูนิดไม่เป็นผมไม่เป็นภาษาภาพยนตร์ไม่เป็นบุคคลที่สามารถทะลุหัวใจของเขาเนี่ยที่เขาไม่พร้อมจะนั่งต่อหน้าโต๊ะครูแล้วก็สดับฟังโน้นฟังไม่มีแต่เขายินดีที่จะดูหนังชมหนังเราขอเอาคำสั่งสอนของศาสนาเนี่ยมาใส่ในภาษาของหนังนี่แล้วก็ไปเสนอกับชาวบ้านปรากฏว่าคนที่เข้าใจอิสลามแล้วก็ออกมาบอกนะเราเข้าใจอิสลามมากขึ้นรู้จักท่านนบีมากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับอีกร้อยปีนะครับจะไม่มีภาพยนตร์ลบหลู่ท่านนบีเป็นกำไรไหมเนี่ยใช่กำไรไหมเนี่ยประเทศยุโรปสักวันนึงนะครับสถาบันสันติภาพเนี่ยเขาจะมาศึกษากรณีสตูดี้กรณีของเราเนี่ยว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สังคมเนี่ยปรองดองสังคมนี่เข้าใจซึ่งกันและกันศาสนานี่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันของเราเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาอินชาอัลเลาะห์สำหรับโลกทั้งปวงครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นแผนกไหนฝ่ายไหนที่จะมาพูดคุยก็พี่น้องติดตามแล้วกันนะครับมีแผนกไหนที่ยังไม่มาเยอะเลย MCR นี่ก็น่าสนใจตากล้องตากล้องนี่ก็อยู่ในเซตของ MCR มีโปรดักชันยังไม่มาทั้งครัวก็ยังไม่มาเลยนะครับอาแสนี่ฟังอยู่ในอาแสครับผมอาแสไม่พลาดนะฮะไม่พลาดเตรียมตัวนะครับก็วันนี้นะครับคำพูดไหนของผมแล้วมันทำให้ผิดหัวใจพี่น้องไม่พอใจก็ขอมาอัพด้วยนะครับผมพูดจากใจจริงๆนะครับแล้วก็มีความผมก็เป็นมนุษย์นะครับมีความรู้สึกโดนหลายๆคำพูดที่เข้ามาแล้วด้วยกับความที่ไม่เข้าใจแล้วมีการบิดเบือนเนี่ยก็รู้สึกเสียใจก็ต้องขอมาอัพพี่น้องไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการภารกิจสีขาวนะครับต้องจากลากันไปพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับบ่ายโมง20ถึงบ่าย2:20ครับอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลาฮิตอฟิกวันทีดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู